สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะวันนี้พี่ปูขึ้นต้นคลิปด้วยเครื่องเทศมากมายหลายชนิดเลยนะคะคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมนูของพี่ปูวันนี้เป็นเมนูอะไรนะคะวันนี้พี่ปูจะทำขาแกะลมควันค่ะแต่พี่ปูไม่บอกหรอกนะคะว่าเครื่องเทศของพี่ปูในนี้มีอะไรบ้างต้องตามชมนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่ปูใส่เครื่องปั่นลงไปพี่ปูจะบอกเครื่องเทศแต่ละชนิดค่ะพี่ปูกลัวปิดหนีพี่ปูไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะจากที่ทุกคนเห็นเครื่องเทศที่พี่ปูขึ้นต้นคลิปนะคะเยอะแยะขนาดนั้นมาแล้วเนี่ยพี่ปูก็เจ้าเครื่องเทศต่างๆเนี่ยผสมแต่ว่าวันนี้พี่ปูไม่ตำคกค่ะพี่ปูเมื่อยพี่ปูจะใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะส่วนอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ปูต้องใช้แน่นอนนะคะการทำเนี่ยไม่ยากเย็นอะไรนะคะตอนนี้มันต้องใช้เวลาแล้วลูกพี่ปูจะเริ่มกลับมาสังสรรค์กันแล้วนะคะใกล้เทศกาลเพราะฉะนั้นพี่ปูจะทำรอเขาไว้ค่ะพี่ปูจะหมักขาแกะตัวนี้เพื่อที่จะรมควันทุกคนทราบใช่ไหมคะว่าแกะเนี่ยมีกลิ่นพิเศษติดตัวซึ่งบางคนเรียกว่ากลิ่นสาบพี่ปูคิดว่าอาจจะไม่ใช่กลิ่นสาบเหมือนเวลาเรากินเนื้อเนี่ยทุกคนจะได้กลิ่นใช่ไหมคะว่าหอมเนื้อเนื้อเนี่ยมีกลิ่นหอมของเขาเพราะฉะนั้นแกะเขาก็มีกลิ่นหอมของเขาเวลาเราเรียกกลิ่นสาบเนี่ยมันแลดูน่าสงสารเขาเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลิ่นสาบหรอกมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานี่แหละแต่ว่าบางคนชอบก็ไม่มีปัญหาแต่พี่ปูไม่ชอบกลิ่นนี้แต่พี่ปูชอบความนุ่มแล้วก็ความมันของเนื้อเขานะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูต้องหาวิธีการอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองกินได้ในสิ่งที่ชอบนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะพักขาแกะไปก่อนใส่โรดนะคะเครื่องเทศที่พี่ปูบอกไว้พี่ปูใส่โรสแมรี่ไปก่อนตามด้วยตะไคร้แห้งนะคะลูกผักชีนะคะและพี่ปูก็ใส่ชินามอนไปนะคะใบกะหวานค่ะพริกไทยค่ะออริกาโน่นะคะพาสเล่ค่ะก้านฟูนะคะกระเทียมค่ะอันสุดท้ายค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะไปปั่นทุกอย่างรวมกันนะคะด้วยความรวดเร็วค่ะพี่ปูจะใช้เกลือเส้น 1/4 ถ้วยนะคะน้ำตาลประมาณครึ่งถ้วยนะคะอาจจะกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรใช้กะเอาแล้วน้ำผึ้งอีก1ถ้วยค่ะพี่ปูก็พูดผิดเลยคำว่า1ถ้วยของพี่ปูก็คือถ้วยที่พี่ปูถือเนี่ยคือถ้วยเส้น 1/4 นะคะพี่ปูจะใส่น้ำไปอีกนะคะถ้วยเซต 1/4 เนี่ยนะคะก็คือ2ถ้วยแล้วก็คนให้เข้ากันนี่แหละนะคะปล่อยเขารอไปก่อนจริงๆไม่อยากให้เค็มมากนะคะแต่พอเค็มไม่มากปุ๊บเนื้อแกะมันจะไม่ได้มันไม่รัดนะคะวันนี้เราพออาจจะเค็มหน่อยแต่เวลาไปล้างเนี่ยพี่ปูต้องล้างเยอะหรือว่าแช่น้ำนะคะหลังจากหมักได้ที่แล้วเราก็ปล่อยเขาไปลืมบอกไปนิดนะคะตัวสำคัญเวลาทำกับแกะก็คือนี่ค่ะใบมิ้นท์หรือว่าสะระแหน่แล้วนะคะจะช่วยเรื่องดับกลิ่นเขาได้ดีมากพี่ปูจะวางไว้ก่อนในระหว่างนี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะนี่นะคะเป็นกากบาทใส่เข้าไว้เราทำได้เยอะมากเครื่องเทศเราก็ยัดไปได้เยอะนะคะมันจะทำให้เบาเรื่องกลิ่นพี่ปูมีกระเทียมกรีบเพิ่มมานะคะแล้วก็จะหั่นแต่หั่นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆ หน่อยบางคนก็อาจจะใช้พาสเล่สดนะคะเราไม่มีนี่คะเราก็ใช้นี่แหละค่ะมิ้นท์นะคะพี่ปูจะยัดลงไปเลยนะคะนี่นะคะพร้อมใบมิ้นท์ของพี่ปูนี่แหละเอาละค่ะยัดไปเต็มที่นะคะเท่าที่เราจะใส่เข้าไปได้นะคะแล้วพี่ปูก็เนี่ยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่แหละนะคะที่เราใส่ไว้หมักไว้นะคะเราจะราดไปบนนี้เลยนะคะหอมมากพี่ปูบอกไปหรือเปล่าเอ่ยว่าขาแกะของพี่ปูหนัก2.8 โลนะคะประมาณ2.8 โลกว่าด้วยเหอะเครื่องเทศพี่ปูมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ละเอียดนิดพี่ปูไม่ได้วิตกอะไรกับความที่ไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าหลังจากหมักได้ที่แล้วพี่ปูต้องล้างเขาทิ้งอยู่แล้วในตัวนี้นะคะก่อนที่พี่ปูจะไปลมควันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่สิคะเรื่องของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ถุงนะคะถุงก็หายากเหลือเกินเนื่องจากขาแกะพี่ปูใหญ่มากนะคะอยู่ที่2.8 โลกว่าพี่ปูได้มาแล้วพี่ปูก็จะผูกไว้ให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ใส่ถาดไว้อย่างเงี้ยนะคะเก็บไว้ประมาณ 3-7
7วันเดี๋ยวพี่ปูจะใช้ดุลพินิจอีกทีว่าพี่ปูใช้เวลากี่วันนะคะเห็นไหมคะขาแกะของพี่ปูมาแล้วนะคะปกติพี่ปูคิดว่าพี่ปูจะหมักแค่3วันนะคะแต่ว่าหนนี้พี่ปูไปเที่ยวเพลินไปหน่อยนะคะกลายเป็นพี่ปูหมัก5วันนะคะการหมัก5วันเนี่ยก็มีผลจะทำให้ความเค็มมาคงจะมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็หอมเครื่องเทศดีคือเราหมักยังไงก็ไม่เกิน7วันนะคะโอเคอะพี่ปูว่าเดี๋ยวพี่ปูจะล้างนะคะล้างเครื่องเทศทุกอย่างออกให้หมดเลยนะคะพร้อมกับพี่ปูคงจะต้องล้างอย่างเยอะอะถ้าไม่ล้างพี่ปูก็ต้องแช่น้ำนะคะเพราะว่ากลัวเขาเค็มมากเกินไปเห็นไหมเอ่ยว่าเวลาโดนเกลือแล้วเห็นไหมเนื้อเขาจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะมีความรัดมากขึ้นนะคะพี่ปูต้องชนะกลิ่นแกะแน่วันนี้พี่ปูว่าเต็มที่เลยอะเครื่องเทศขนาดนี้ถ้ากลัวเปลืองน้ำก็แช่ไปนะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคเดี๋ยวแช่สัก10นาทีก็แล้วกันเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ปูแช่น้ำเขาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะเอามาผึ่งให้มันแห้งก่อนที่จะไปอบลมควันนะคะวันนี้พี่ปูจะลมควันแบบร้อนนะคะแล้วก็ใช้เตาประจำบ้านที่นี่นะคะคงไม่ใช้เตาย่างแบบเดิมแล้วนะคะที่ทำไก่ลมควันนะคะในส่วนผสมของเครื่องเคียงเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าใครจะชอบทานแบบไหนนะคะพี่ปูนะคะก็ใช้มันฝรั่งนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีมันแครอทของแม่นะคะฟักทองของแม่แล้วก็มีแครอทธรรมดาเนี่ยนะคะพี่ปูก็เอาไปลวกนะคะให้เรียบร้อยแล้วพี่ปูก็จะใส่เนยเค็มไปเห็นไหมคะเนยเค็มเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่ปูจะไม่ใส่เกลือแล้วนะพี่ปูมีเนยเค็มแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะใส่ไว้ในนี้เลยดีกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ปูลืมบอกไปพี่ปูจะโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะให้เข้ากันแค่นี้เองคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นนะคะเนยของพี่ปูยังแข็งอยู่เนาะพี่ปูก็จะใส่ไปในนี้แหละนี่นะคะแล้วพี่ปูก็จะมีมะเขือเทศของพี่ปูเนี่ยนะคะที่พี่ปูยังไม่ได้ลวกอะไรนะคะมาใส่ไว้นะคะนี่คือเครื่องเคียงของพี่ปูนะคะใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นเลยนะคะพี่ปูห่อฟอยล์ไว้นี่แหละพี่ปูจะปิดอย่างนี้นะคะปิดให้เรียบร้อยเวลาพี่ปูไปย่างน่องแกะนะคะพี่ปูก็จะเอาใส่เข้าไปในเตาด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ที่พี่ปูทำรสชาติไว้แซ่บมากโดยการตั้งไฟนะคะใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลทรายชิมให้รสจัดเลยนะคะเพราะเวลาเราใส่ผักไปเนี่ยมันจะจืดลงมาอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นแครอทนะคะที่พี่ปูขูดไว้กับแตงกวาแต่พี่ปูจะยังไม่ใส่นะคะจะใส่ตอนจะรับประทานนะคะผักของเราจะได้กรอบค่ะอันนี้คือไม้ที่พี่ปูจะใช้รมควันนะคะพี่ปูสั่งออนไลน์มานะคะเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในไม้ชนิดนี้นะคะลองหาดูได้นะคะถ้าใครสนใจพี่ปูก็แช่น้ำเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปอบขาแกะกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้สภาพเตาเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่เตาย่างที่ใช้ถ่านข้างล่างเหมือนตอนที่พี่ปูทำไก่ลมควันนะคะต้องใช้เตาใหญ่นะคะเพราะวันนี้ขาแกะของพี่ปูใหญ่มากนะคะ2โลกว่าเนี่ยนะคะต้องใช้เตาแบบนี้แล้วล่ะแล้วพี่ปูก็กลัวเขาจะไหม้เพราะว่าความที่เนื้อของเขาหนานะคะไม่อยากให้มีไฟอยู่ข้างล่างนะคะกลัวจะไหม้แล้วก็ข้างในไม่สุกนะคะเอาแล้วนะคะจะใส่ขาแกะไปเลยวันนี้พี่ปูมีผู้ช่วยในการทำนิดนึงนะคะนี่นะคะไม้ที่ลมควันที่พี่ปูแช่น้ำไว้นะคะเราจะโรยลงไปบนถ่านนะคะโดยการโรยนี่เราจะโรยเพิ่มเป็นระยะนะคะหลังจากเราอบลมควันแล้วเราก็จะมาเพิ่มไม้เข้าไปอีกนะคะนี่นะคะเป็นไงคะสีสันของเขานะคะพี่ปูแอบดูตอนที่พี่ปูจะเพิ่มไม้ลมควันลงไปนะคะเริ่มสวยแล้วนะคะเป็นงานสุกไหมสุดยอดแต่พอเลื่อยออกกลิ่นหอมมาเลยลองสิว่าทำแล้วลมควันแล้วออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยทำเคบับเคบับอ่ะเออเคบับก็น่าจะดีใช่กระเป๋าก่อนเลยเหรอก่อนสุกไหมนั่นคือกระเทียมแม่ยัดไว้แล้วก็บีบใบมิ้นท์ลูกสุดยอดสุดยอดกินแกะเป็นไง
คะเมนูดีๆวันนี้ของพี่ปูนะคะในการรวมญาติรวมพี่รวมน้องรวมลูกทั้ง2คนนะคะขาแกะขานี้นะคะใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะในการรมควันนะคะอย่างน้อยๆคงจะต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงนะถึงจะได้กินนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ใช้เวลามากนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากลองทำก็ลองดูนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ